นิมนต์เราไปขอบวงพระจันทร์เราไปไรเขาขอเราไม่ไปเลยไปเขาโยคีนะโยคีสถานจมทองคูณเศรษฐีใหญ่ในเทศเราก็ไม่เคยไปเหยียบบ้านเขานิมนต์เราก็ไม่เคยไปเพราะเราคบคนไม่ได้คบเพื่อเงินคบเพื่อธรรมเป็นแบบโลกโอ้ยแต่โยมก็ถามใหญ่โตโยคีสถานห้างค้ายาใหญ่โตเรามันไม่เคยสนใจหรอกเรื่องอุปถัมภ์ปฐานมันไม่เคยมีในใจนอกจากธรรมมันเขาพาไปมีแต่คนแก่ๆอายุ50-60ผู้หญิงที่ไปนั่นนะผู้ชายมีแต่เพียงคนขับรถคนเดียวเท่านั้นผู้ชายมี2 คนรถโฟกตอนนั้นมีแต่ผู้หญิงก็มีแต่แบบนั้นนะอย่างน้อยอายุ50ขึ้นไปอาจารย์ไม่หันพอพระอาจารย์เสร็จไปถึงมันตั้ง3 ทุ่มกว่าแล้วสองเทศไปแล้วก็มืดอาจารย์ที่เข้าไปพักตอนนั้นเลยวัดทายเขาหลวงพ่ออาจารย์พอตอนเช้าเขาจัดอาหารมาให้ฉันตั้งแต่เช้าหน่อยฉันถามเราหาวายถามเขายื่นอาหารออกไปจัดอาหารอะไรเรียบร้อยแล้วเอาไปนำใครจะใครบ้างจะขึ้นเขาวันนี้คนนั้นฉันก็จะขึ้นนี่ฉันก็จะขึ้นนี่แต่คนจะขึ้นทั้งหมดกูตายเอาไปกับพวกนี้เรากูตายได้5 ชั่วโมงก็ไม่ถึงเขาก็ย้อนถามมาเราว่าท่านล่ะขึ้นไหมโง่ต้องดูเหตุการณ์ก่อนนะว่าเหตุการณ์คนขึ้นขึ้นคนขึ้นก็ไม่ขึ้นว่าอะไรเงี้ยเราพาลำพังเราไปเที่ยวดูวัดก่อนไม่เห็นวัดเขามาดึกมาออกทางสะพานย่างเตรียมแล้วนั่นนะเอาบาดอะไรเขาไว้หรือว่าแล้วเดินลงมาลงไปมันเขาเห็นเขาก็มัวแต่รับทานเขาก็จะไปคิดอะไรมองอะไรลงเริ่มขึ้นเลยเราไปถึงตีนเขาจะขึ้นมีกุฏิข้าอยู่นั่นองค์นึงก็ไปสั่งกับพระไว้ถามว่าจะลงมาถามว่ามีพระขึ้นไปแล้วยังให้บอกเขาว่าขึ้นไปแล้วว่างั้นมันก็ไปคนเดียว1 ชั่วโมงแต่งถึงหลังถึงสถานที่เลยทหารไปชั่วโมง15 นาทีเป็นอย่างเร็วชั่วโมง3-4 นาทีพวกทหารคือเขาทหารอยู่ข้างบนประชาชนมันต้อง2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงแล้วเราไปช่วงหนึ่งเดียวคุยกับใครเพราะเขาเราก็เคยกับเขามาพอแล้วไม่จะเป็นดูอะไรขึ้นภาวนาจิตไม่ออกจากตัวนี้ขึ้นไปเลยไม่เร็วไม่ช้าหากไม่เคยหยุดที่ไหนขึ้นไปเลยไม่เห็นเมื่อยเห็นเพลียอะไรไปดูนาฬิกาเป๋งชั่วโมงมาไปคนที่รักษาลอยข้อบาดที่ไหนเขาอยู่มาตอนรับขับอยู่มาน้ำร้อนน้ำชาแต่ตาของจ้องเราเป็นผิดปกติเราดูเขาไม่รู้นะแต่เขาดูเราไม่รู้ชัดเจนมารยาทการดูมันต่างกันดูแต่เรามองแต่รู้เขาดูถามว่าเป็นคนเป็นดังแบบโลกก็แสดงว่ามีพิรุธต่อกันแต่เราไม่สนใจถามจะมากับใครมาที่นี่ขึ้นมาที่นี่มาคนเดียวเราบอกแล้วมีใครมาด้วยมีอยู่ทางล่างเขาจะขึ้นมาทีหลังคุณมาแล้วทำอะไรมองดูแต่เรามองอยู่นั่นนี่ที่มันคนนี้นั่งบ้านชายขอนี่หน่อยแล้วมันจะจ้องพอเสร็จแล้วขอดูแลมือเราก็เลยมันได้แล้วอ๋อจะดูนี่นะหมายถึงนี่เลยดูเขาที่ไม่ลืมที่มันชัดเจนจริงก็คือว่าเป
โยคสำคัญก็คือท่านอาจารย์นี่ไม่มีมีเท่าไรหมดระวังนะไม่มีการสั่งสมถ้าเป็นน้ำในคลองก็ไม่มีแอ่งเก็บน้ำไหลทะเลเปิดเปิงหมดคือไม่มีแต่ไม่จนว่านี้นะแต่ไม่มีแต่ไม่จนนี่อันหนึ่งว่าอะไรก็อย่างไรดูอะไรปากเป็นพุทธะเขาพุทธะอันนี้ผมไม่ค่อยพูดใครฟังมันผมพูดเฉพาะนั้นประมาณส่วนมากนะปากคือปากพุทธะอะไรเพราะว่าตามหลังเขาเนี่ยคือวาทะคำพูดสำคัญมากจริงจังว่าก็ประมาณว่าท่านอาจารย์ไม่ใช่พระธรรมดาอันนี้ผมก็เปรียบมากพระธรรมดาหมายถึงอะไรผมไม่เคยถามนะนี่เป็นเรื่องเขาพูดเองนะผมเฉยเลยผมไม่สนใจถามจำได้เนี่ยสามประโยคประโยคสำคัญก็คือว่ามีเท่าไรเป็นหมดที่สำคัญในเวลาประชุมนานนั่นเนี่ยผมก็ทรมานมาก่อนสบายอยู่โดยลำพังกับของเราไม่คืนไปนั่งภาวนาสมาธิอารมณ์เหมือนลมไปเที่ยวที่ไหนก็ไปตามภาษีภาษาไอ้ทรมานในกุฏิหนีไปเที่ยวที่ไหนก็ไปมันสบายไม่มีผู้มีคนมายุ่งควรจะไปไหนก็จะดูนั่งเยอะไปทำบ้านคืนทำวันนี่ไม่ได้เอาความสะดวกสบายจากผู้ใดไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครในหัวใจของเราเป็นอย่างนั้นแม้แต่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เคยสนใจคิดกับใครว่าจะมาช่วยมันช่วยในเวลานี้กลัวตายมันไม่มีไม่มีก็บอกว่าไม่มีดีกว่าทั้งที่แต่ก่อนมันกลัวมากกลัวตายเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวมากทุกวันมันเปลี่ยนไปถึงฝ่ามือเป็นหลังมือมันไม่เคยไปสนใจเราต้องเป็นต้องตายสนใจแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นทุกขเวทนาเป็นต้นมีหนักเบามากน้อยอย่างไรจิตมันจะอยู่ที่นั่นกำหนดพิจารณาอะไรที่มันจะเป็นยังไงมันก็รู้กันที่นั่นคำว่าตายแล้วตายมันจะหนีจากจุดนั่นได้เลยความสลายจากกันนั้นก็ตายก็เห็นคิดกลัวที่ไหนคอยเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจกังวลเป็นทุกข์แล้วก็ทราบเพราะผลของการปฏิบัติที่เองคือเป็นในระดับธรรมชาติของจิตโดยที่เราไม่ต้องเสียสันเราไม่กลัวกล้าก็ไม่ได้กล้าเท่ากันไม่มีคำว่ากล้าไม่มีคำว่ากลัวในความรู้สึกมีอยู่ด้วยหลักธรรมชาติธรรมดารู้เวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยจิตมันจะปุ๊บปั๊บเข้าทันทีเข้าทำงานจะให้มันส่งตรงนู้นตรงนี้ไม่ไปมันจะส่งไปหาอะไรส่งไปหาความช่วยเหลืออยู่ก็อะไรมาช่วยเรื่องเป็นเรื่องตายทุกข์คือทุกข์ก็อยู่กับตัวเองมันจะดับไปก็ดับที่นี่มันไม่ดับมันจะตายมันก็ตายที่นี่ไม่ต้องหาอะไรมาช่วยมันก็ตายใครจะมาช่วยได้มาช่วยกันได้แล้วโลกทั้งโลกนี้จะไม่มีปัจฉามันเป็นความแน่ใจทุกอย่างการพิจารณาในขณะที่มันเป็นมากๆพิจารณาเราแก้ที่เหตุอาสวะตัวไหนนี่มันก็ไม่เห็นมีอีกนี่แต่ว่าถ้าพิจารณาดูเหตุการณ์ในปัจจุบันทุกเวทนาเกิดขึ้นมากๆมันบีบบังคับหัวใจซึ่งเป็นอะไรว่าอ่อนเหนื่อยเหนื่อยเพียงไปเพียงไปเพียงไปอ่อนมันไปออกกำลังข้างนอกมันก็หมดไปหมดไปก็ไปรวมอย่างนี้เมื่อนั้นอ่อนไปแล้วอันนี้ก็ไม่มีกำลังอะไรมันท่อนไม้ท่อนปืนแต่ความรู้สึกยังมีเป็นแต่เพียงว่ากำลังที่จะยกไปยอแขนมือเท้าแบบนี้มัน
มันก็ไม่คิดว่าจะยกแล้วคือมันอ่อนไปหมดไม่อยากไม่อยากกระดุกกระดิกแต่จิตมันทำงานเหมือนทำด้วยธรรมะเหมือนบังคับยิ่งทีนี้ทุกขเวทนาเล่นเท่าไหร่ความรู้นั้นมันยิ่งจะเล่นให้ทันมันเป็นอุบายวิธีรักษากันนั่นแหละอันนี้ว่าธรรมะสดสะทุทุกเวทนาเกิดขึ้นมากๆนี่จิตจะไม่แยบออกอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นจิตไม่ต้องการให้ใครไปกวนแม้แต่บทอัดบทธรรมคติธรรมข้อใดที่จะไปเตือนไม่ให้พิจารณานั่นนี่เนี่ยก็ยังได้บอกว่าปัญญาไปเตือนนะน่ะเราไม่ได้ประมาทธรรมแต่ที่กำหนดที่พิจารณาที่ทำงานนั้นก็คือทำอยู่แล้วอย่างเต็มตัวยิ่งเป็นธรรมที่เหมาะสมกับในเวลานั้นด้วยพอทำอื่นเขาไปแทรกไปยุ่งทำไมทำงานอยู่แล้วไม่ใช่เด็กรู้อยู่ทุกระยะเพราะฉะนั้นเวลาจะนั่งกินต้องการความสงบงบเงียบที่สุดนั่งใครมาเกี่ยวข้องเลยให้ทำหน้าที่ของตัวตามความจำเป็นในขณะนั้นเมื่อหมดความจำเป็นแล้วมันก็หมดปัญหาถ้าว่าหมดความจำเป็นคือมันตายมันก็หมดปัญหามันหายแล้วมันก็หมดปัญหาหมดความจำเป็นเราอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้และเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศมาเป็นเวลานานตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็คือพุทธศาสนาพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยมรรคเมื่อสรุปความแล้วคือมรรคต่อธรรมะอีกสัมมาสังกัปปะเจริญให้มากให้รอบตัวถึงเวลาเจริญถึงเวลาพิจารณาให้พิจารณาเต็มกำลังความสามารถเช่นเดียวกับเราทำงานที่หนึ่งสัมมาสมาธิก็เหมือนกันสัมมาสติตั้งสติในการงานคือควบคุมงานให้มีความสืบต่อกันด้วยความรู้มาสมาธิก็คือความสงบเย็นไม่ส่งเป็นปันผ่านทะเลทรายออกไปข้างนอกรุ่นๆในเวลาที่ยังไม่จำเป็นอันนี้มันมีได้ถ้าผู้ปฏิบัติแต่ที่แล้วประมาณปัจจุบันนี้จะมีประมาณก็ 5% ผู้ที่มีความรู้ประเภทนั้นเราไม่ใช่วิสัยฉะนั้นเราก็ไม่สนใจสงบก็ให้สงบลงไปความรู้ความเห็นจิตเจ้าของอยู่จิตจะเป็นเรื่องอะไรก็รู้ถ้าสงบจริงๆเนี่ยมันก็ขาดไปเลยความรู้เด่นขาดจากความตรึงความแต่งทั้งหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเราก็ทราบได้ชัดภายในใจแต่ยังไงก็ตามการฟังอย่าคาดอย่าหมายเวลากระทำฟังไว้เป็นสติเวลาเป็นขึ้นมามาหาวิ่งรับกันเองกับธรรมที่ท่านแสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมให้ทุกอารมณ์ไม่เป็นสัญญาในขณะที่ทำให้มันขาดจากกันดูความหมายว่าขาดจากกันขาดจากกันแต่การกระทำเพื่อให้ขาดจากกันมันก็ไม่ขาดจากกันจังหลักปัจจุบันการบังคับจิตใจด้วยสติสกัดรัดต้อนด้วยปัญญาอันชื่อว่าผู้รักษาตนผู้ป้องกันตนผู้บำรุงตนจะเป็นทางสมาธิทางปัญญามีสติเป็นพื้นฐานสำคัญมากขาดสติไม่ได้เรายกนิ้วเลยเรื่องของคำว่าสติกับปัญญาที่เหลือจะหมอบลงได้ก็เพราะอำนาจของสติที่เหลือจะขาดลงไปหน้าแต่ละชิ้นอันนี้ก็เพราะอำนาจของสติและปัญญาเนี่ยนี่ได้เคยดำเนินมาอย่างนี้นี่ในยกขึ้นพูดว่าพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานตลาดมรรคผลนิพพานนี้เป็นมาเท่าไหร่
่านนำอรหัตอรหันต์โสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ออกซึ่งออกจากพุทธศาสนาเป็นเครื่องผลิตให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาประกาศธรรมสอนโลกเป็นเวลานานเท่าไหร่ผู้ที่ได้ชมสินค้าอันเลิศประเสริฐคือมรรคผลนิพพานด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญามีจำนวนเท่าไหร่ตลาดของโลกเขาก็ไม่ได้ขาดสินค้าไม่ว่าตลาดประจำบ้านตลาดประจำตำบลตลาดประจำอำเภอตลาดประจำจังหวัดจะมีกี่ตลาดก็ตามสินค้าเกินจำนวนจนกระทั่งตลาดโลกเต็มไปด้วยสินค้าทำการซื้อขายกันจะเอาเงินไปตู้รถไฟไปซื้อมันก็ไม่หมดเงินจะหมดซะก่อนตลาดเขามีสิ่งที่เป็นพื้นฐานเป็นเครื่องโชว์สำหรับคนจะได้ชมคนจะต้องการอะไรได้ทั้งนั้นเหตุใดพระพุทธศาสนาถึงออกมาจากพระพุทธเจ้าองค์บริสุทธิ์เต็มที่จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องโชว์จากพุทธศาสนาของพระองค์มีอย่างเหลือนี่แหละตลาดมรรคผลนิพพานคือพุทธศาสนาที่จะผลิตมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็คือมรรคแปดคำว่าพุทธศาสนานั้นรวมหมดแล้วย่นลงมาสู่มัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วมรรคผลนิพพานจะไม่ปรากฏในตลาดแห่งพุทธศาสนานี้เพราะอำนาจแห่งมรรคจะไปปรากฏที่ไหนเราสร้างขึ้นให้พอสติปัญญาสร้างขึ้นให้พอทุ่มลงไปกำลังเราใช้ในด้านอื่นใช้มามากแล้วความภาคเพียรหรือการงานอะไรที่เราใช้กำลังวังชาทำงานนั้นๆมาเราได้ทุ่มเทลงไปหมดกำลังมากมายสติปัญญาก็นำไปใช้หมดมากมายเราจะนำมาใช้เพื่อความเพียรของเราทุ่มลงไปด้วยกำลังร่างกายกำลังสติกำลังปัญญาศรัทธาความเพียรให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำไมจะไม่ปรากฏมรรคผลนิพพานขึ้นในท่ามกลางแห่งตลาดคือพระพุทธศาสนาด้วยอำนาจแห่งมรรคหลักมันเป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ท้าทายโลกได้เลยไม่ขาดสินค้าสมบูรณ์เต็มที่เช่นเดียวกับตลาดของโลกตลาดของพุทธศาสนาสมบูรณ์ด้วยมรรคผลนิพพานคือเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอยู่ทุกขั้นทุกภูมิในพุทธศาสนานี้ทั้งหมดโดยอาศัยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องผลิตขึ้นมาอันนี้เป็นหลักใหญ่ถ้ามัชฌิมาไม่สมบูรณ์ผลก็ไม่สมบูรณ์การที่จะทำให้มัชฌิมาปฏิปทาสมบูรณ์ก็มีหลักมีความเพียรเป็นหลักเพียรทั้งทางสติรู้โดยสติเพียรทั้งด้านปัญญาพิจารณาเพียรทั้งจะทำจิตให้มีความสงบด้วยสติสัมมาสติคือรู้รู้อยู่ในวงแห่งสัจธรรมนั่นว่าสติรู้ในที่สี่สถานกายเวทนาจิตธรรมพากันหนักแน่นในธรรมเหล่านี้อย่าไปคาดการสถานที่นู่นที่นี่ย่ำเวลาให้เสียเวลาประสานไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติและเสียเวลาไม่คุ้มค่ากันกับเราตั้งเจตนามาประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยนิยานิกธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าเอาความด้นดำมาทำลายความเปลี่ยนทั้งหมดมาทำลายกำลังใจความด้นความเดาความคาดความหมายว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้เห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หลายครั้งแล้วผมก็ไปก็เห็นมรรคผลนิพพานเห็นจะไม่มีนานมันหลอกเข้ามานะเห็นจะมีเฉพาะสมัยโน้นเพราะสมัยโน้นคนบางสมัยโน้นคนกิเลสหนามันเป็นไปงั้น
ใครไม่หักไม่แบกกิเลสมาเกิดมีหรือจะหนาหรือบางมันก็เต็มหัวใจด้วยกันใครมีอะไรมาเป็นเครื่องวัดล่ะต่างคนต่างหากกิเลสมาเกิดถ้าไม่มีกิเลสแล้วจะเกิดที่มาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้นี่เป็นข้อยืนยันว่าขั้งพุทธการบรรดาสาวทั้งหลายนักพระพุทธเจ้าลงไปท่านต้องมีกิเลสหรือว่าหากกิเลสมาเกิดเหมือนกันคำว่ากิเลสมันเป็นเครื่องมืดมิดปิดตาทำไมอยู่ในพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เราแต่ก่อนที่ท่านยังไม่บรรลุจะไม่มืดมิดปิดตาล่ะกิเลสเป็นเครื่องมืดมันต้องมืดมีอยู่ในใจดวงใดต้องมืดวันหนาก็หนารูปคำคำเพราะว่าความไม่แน่นอนกิเลสมันปิดบังตาใจคือปัญญาท่านทำไมท่านชำระได้ด้วยวิธีการใดจึงได้ชมมรรคผลนิพพานกลายเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานขึ้นมาในครั้งพุทธกาลมากมายกายก่อนทุกวันนี้ตลาดนี้มีแต่ตลาดเปล่าๆหรือไม่มีสินค้าคือมรรคผลนิพพานหรือเพราะเหตุไรการไม่มีนี่ไม่มีเพราะศูนย์พันไปเฉยหรือว่าไม่มีเพราะไม่มีผู้ปฏิบัติดำเนินตามพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องตามหลักที่ท่านสอนไว้ก็ต้องมาลงข้อสุดท้ายนี้ผู้ปฏิบัติย่อหย่อนชอบจะสุกเอาเผากินสมัยนี้มันเรียนรับรับไปแล้วจนหาทางออกไม่ได้ทางรับใดจะเสมอเหมือนมัคคิมาไม่มีแล้วนี่คือทางรับทางตรงแน่ต่อมรรคผลนิพพานเวลาพิจารณาพิจารณาให้ช่ำชองอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าพิจารณาครั้งหนึ่งแล้วแล้วครั้งที่สองแล้วแล้วพิจารณาจนเข้าใจเมื่อเรื่องอะไรหลายครั้งแล้วมันเข้าใจเองไม่ใช่พิจารณาครั้งเดียวแล้วจะเข้าใจถ้ามันเข้าใจแล้วก็ไม่เกิดปัญหาแต่นี่ส่วนมากไม่เข้าใจต้องพิจารณาจนเข้าใจทำผมไม่ทราบคำสอนอย่างนั้นตัวของเรานี่ก็เป็นตลาดมรรคผลนิพพานอยู่แล้วเราผลิตขึ้นมาคือสินค้าอันล้ำค่ามรรคผลทั้งสี่โลกุตระนั้นนอกเหนือไปจากใจนี้ที่ไหนไม่นอกปัดกวาดเช็ดถูชำระอาบสางช้างล้างภายในจิตใจของตนด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออยู่โดยสม่ำเสมอต้องวิตกวิจารณ์กับการสถานที่หรือบุคคลใดๆเรื่องใดๆอันไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กิเลสปัญหาใช่ไหมแต่ให้คิดให้อ่านใจจองหรือมีสติสตังสำหรับความเพียรหมุนติ้วเข้าในจุดที่จะแก้กิเลสอาสวะจุดที่จะทำให้จิตใจมีความสงบร่มเย็นจุดที่จะแก้หรือถอดถอนกิเลสออกได้โดยลำดับด้วยความเพียรนี้เป็นความถูกต้องของการประกอบความเพียรในภาพนี้มันมีอย่างนี้นี่ไม่สงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรจะสงสัยแน่ใจอยู่กับสวดคาถาธรรมนี้ 100% ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยว่าไม่มีการสถานที่ใดหรือบุคคลใดจะมีอำนาจวาสนามากดขี่บังคับกีดกันให้ผู้บำเพ็ญโดยชอบธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานนอกจากทุกข์กับสมุทัยที่เป็นเครื่องปิดบังหรือกั้นกลางทางเดินของผู้นั้นๆเท่านั้นเมื่อมรรคยังไม่มีกำลังคำว่ามรรคเราก็ทราบแล้วดังที่กล่าวมานี้นี่แหละเป็นเครื่องบุกเบิกถอดถอนสิ่งที่เราคลุมลังภายในจิตใจนั้นออกให้เปลี่ยนโล่งด้วยอำนาจของสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียร อันนี้เป็นผู้บุกเบิกทุกสมุทัยเป็นเครื่องปิดบังมรรคผลนิพพานสติปัญญาเป็นเครื่องส่องทางเป็นเครื่องบุกเบิกนิโรธคือผลแห่งความดับ
ทุกข์ไปโดยลำดับเพราะอำนาจของมรรคที่ทำงานได้ผลไปเป็นลำดับแสดงเป็นความดับทุกข์ขึ้นมาเป็นขั้นๆไม่ใช่นิโรธจะตั้งหน้าทำงานเช่นอย่างทุกข์จะตั้งหน้าทำงานก็ไม่ใช่เรื่องของสมุทัยเป็นผู้ผิดทุกข์ต้องแสดงตัวออกมาเรื่องทางฝ่ายมรรคก็มรรคเป็นผู้ผิดให้นิโรธแสดงตัวออกมาในทางดับทุกข์มีเท่านี้ถือหลักนี้เป็นสำคัญเชื่อพระพุทธเจ้าจงเชื่อที่ตรงนี้อย่าไปเชื่อการโน้นสถานที่นู่นที่นี่จะเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจเราและทำใจให้อ่อนแอท้อถอยให้หมดความเพียรเมื่อหมดความเพียรแล้วก็เป็นโมฆะบุรุษหรือโมฆะภิกษุหาประโยชน์อะไรไม่ได้เราไม่ใช่บวชมาเพื่อความสิ้นค่าความหมดราคาเราบวชมาเพื่อเพิ่มทูลคุณค่าราคาภายในตัวภายในใจของเรามีธรรมเป็นเครื่องประดับให้สวยงดงามสง่าผ่าเผยสงบร่มเย็นระหว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจต่างหากเราไม่ใช่มาเพื่อความสิ้นค่าเนื่องจงพากันตั้งตั้งใจประพฤติปฏิบัติชีวิตจิตใจของเราทุ่มลงไปเพื่องานอันนี้อย่าไปคิดถึงงานอื่นอารมณ์อื่นใดที่จะเป็นเครื่องตัดทอนความเปลี่ยนของเราให้ลดน้อยถอยลงไปและจะเป็นการช้าต่อมรรคผลนิพพานที่เราจะพึงได้พึงถึงตามเจตนาของตนเชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อที่ตรงนี้ตัวขาตัดธรรมตัดไว้ชอบแล้วนั่นตรงนั้นสำคัญนิยามนี้นะธรรมดำเมื่อดำเนินตามหลักธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วด้วยความชอบธรรมของเราธรรมก็เป็นเครื่องนำออกนิยานิจจ์นำสิ่งสกปรกโสมมสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจออกไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตตินิพพานไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้กับความยังกลมกลืนกันเลยมีเท่านี้อย่าคิดอย่างอื่นอย่างใดให้เสียร้องเวลาอย่างโลกโลกทั้งสามมีแต่คนหูหนวกตาบอดเขาจะเอาความจริงมาพูดได้อย่างไรไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดจักขุญาณงานนักเรียนในธรรมจักรกับวัฏสุขงานยังโกซาทิคเวมัจจินาปฏิปดาตถาคตเตอภิสัมบุทธานี่แหละที่สุดทั้งหลายคือทางอันเอกมัชฌิมาเป็นทางสายกลางอย่างยิ่งต่อการตรัสรู้สักขุกรณียาเป็นไปเพื่อจักขุญาณงากรณ์สักขุกรณีเป็นไปเพื่อความเห็นแจ้งคือจักขุภายในงานกรณีจะเป็นไปเพื่อความรู้อย่างลึกซึ้งที่เรียกว่าญาณจะขู่กันงานแล้วกันท่านนั่นก็ว่าว่านิโพธายะนิบานายะสร้างมรรติเป็นไปเพื่อความตัดสรู้เป็นไปเพื่อพระนิพพานนี่แหละอายังโคสร้างทำไมบอกว่าอายังคนนี้นะอายังคนนั้นนะจะพาให้เป็นมรรคนิพพานอายังการนู้นอายังสถานที่นี่ไม่มีนะอายังโคชาภิกขเวมัชฌิมานั่นเมื่อก่อนที่ทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาคือทางที่ประกอบด้วยองค์แก่นี่แหละที่จะเป็นไปประกอบที่แจ้งของจริงในธรรมทั้งหลายเมื่อก่อนให้ดำเนินที่นี่เราหนักแน่นในความเพียรลงที่กายความเห็นกายให้เห็นประจักษ์ด้วยความรู้ภายในจิตที่แรกก็อาศัยการคาดการวาดภาพด้วยสัญญาก่อนเพื่อเป็นทางเดินของปัญญาเพราะขณะนี้ปัญญายังไม่ทำงานต้องอาศัยสัญญาเป็นเครื่องวาดภาพขึ้นมาก่อนแล้วปัญญาค่อยไต่ตรองไปตามนั้นต่อไปเมื่อปัญญามีกำลังพอทรงตัวได้หรือมีกำลังแก่กล้าสามารถแล้วจะไม่เป็นเรื่องไอ้เรื่องสัญญาจะไม่เข้ามาแทรกเลย
กำหนดตรงไหนเป็นเรื่องปัญญาพุ่งพุ่งพุ่งทะลุ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 ไปไม่ต้องไปคาดหมายหมายผิดกันกับขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นขั้นล้มลุกคลุกคลานไม่ว่าสมาธิหรือว่าปัญญามันมีการล้มลุกคลานเพราะความไม่ชำนาญความไม่เคยรู้ไปเห็นความไม่เคยทำแต่เมื่อมีความชำนิชำนาญทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาแล้วปัญญาจะเป็นไปโดยลำดับโดยลำพังตัวเองทีนี้ถ้าเห็นอันใดเห็นด้วยปัญญาแล้วสิ่งนั้นจะชัดเจนประทับใจแน่เชื่อตัวเองได้สันทิฏฐิโกเราเป็นผู้เห็นเองทำไมเราจะไม่เชื่อในสิ่งที่เรารู้เราเห็นนั้นว่าเป็นความจริงตามประเภทแห่งธรรมนั้นๆนะสันทิฏฐิโกอากาลิโกมีการสถานที่ที่ไหนมาบังคับปัญชาไม่ให้ได้ผลไม่มีการไม่มีสถานที่เมื่อเวลาอะไรทั้งหมดมีอยู่เพียงกิเลสกับธรรมที่จะแก้กันได้หรือไม่ด้วยกำลังของความเพียรของเราปัญหามีเท่าไหร่พากันเน้นหนักจิตใจให้เป็นที่แน่ใจลงในจุดนี้อย่าไปคิดเรื่องอื่นให้เสียเวลาอย่างคนที่มีกิเลสถูกทำไปนู่นไปนี่สมัยนู้นมรรคมรรคผลมรรคนิพพานอะไรว่าไปตามความมืดบอดเราไม่ได้เอาพวกมืดบอดมาแสดงคาถาพอจะไปหลงตามลมปากของพวกบ้าหูหนวกตาหมดแต่เรายึดพุทธังธรรมังสังฆังสนังกระฉามิเป็นชีวิตจิตใจทั้งการดำเนินของเราต่างหากเราอย่าไปเชื่อใครให้ยิ่งกว่าพุทธธรรมสงฆ์นี่เป็นธรรมชาติที่เลิศเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องแน่นอนแล้วสำหรับผู้ปฏิบัติตามจะไม่มีผิดหลังพากันดำเนินตรงนี้นี่แหละตลาดมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้นะสถานที่พิจารณานี่เหมือนตลาดเราปรากฏผลขึ้นมาเป็นมรรคเป็นผลก่อนนั่นแหละสินค้าอันล้ำค่าปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอรหัตตผลนี่คือสินค้าชั้นเอกไม่นอกเหนือประหยัดจิตนี้เลยมีตรงนี้เราสินค้าก็ตลาดของพระพุทธแห่งของพระพุทธศาสนาก็มีเครื่องยืนยันท้าทายได้เช่นเดียวกับตลาดของโลกทั่วไปซึ่งเขามีวัตถุต่างๆสินค้านานาชนิดมาโชว์กันเป็นตลาดเห็นได้อย่างประจักษ์ตาต้องการอะไรหาซื้อได้ถ้ามีจะซื้อจนกระทั่งไม่มีเงินเหลือจะไปตามก็ได้เพราะสินค้ามันมากธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเอาฟาดลงไปความเพียรมีเราเคยเพียรสิ่งอื่นมานานแล้วขึ้นมาเกิดผลประโยชน์อะไรก็เคยเพียรมาแล้วพยายามมาแล้วก็พยายามสติปัญญาเคยตั้งกับอะไรมาเคยใช้เราแล้วนะพอใช้มามากแล้วที่เราจะใช้จะนำมาใช้เพื่อถอดถอนกิเลสอันเป็นข้าศึกสำคัญอยู่ภายในจิตใจมาเพียรที่ตรงนี้จะทุ่มเทกำลังลงทั้งกำลังความคิดสติปัญญากำลังกายทุกด้านทุกทางรวมตัวลงไปที่จุดนี้มันเป็นการเป็นงานคือเป็นผลเป็นงานเมื่อเป็นการเป็นงานแล้วก็เป็นผลของการของงานขึ้นมาให้เราได้ชมภายในตัวถึงจะได้ชมตลาดของผลนิพพานอยู่ที่จิตของแต่ละรายที่ปฏิบัติได้ตลาดอันนี้เป็นตลาดที่ว่าโลกุตระตลาดไม่ใช่เหมือนตลาดโลกตลาดนี้ตลาดพ้นโลกเหนือโลกให้ได้ชมในการขึ้นปฏิบัติของเราอย่าละความภาคความเปลี่ยนให้มีความเข้มแข็งให้ความคิดสติปัญญาไม่ว่าจิตนอกการไหนผมเตือนผมดุอยู่เสมอก็เพราะมันขวางตาอยู่นั่นแหละว่าไงสิ่งที่มันขวางนั่นแหละคือมันผิดในฐานะที่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทำไมจะไม่บอกไม่สอนมันขวางให้เห็นอยู่นั่นถ้าไม่ขวางก่อนจะว่ามันทำไมมันถูกต้องแล้วมันไม่ขวางถ้ามันถูกแล้วมันก็ขวางความที่ขวางก็เพราะความโง่ของผู้นั้นเองสอนเห็นอย่างชัดๆพากันเริ่มลงไปเอาอะไรทำงานอะไรให้แน่นอนให้จริงจังอย่าหักนิสัยเราเองเคยตัวไปจนกระทั่งวันตายเป็นลักษณะจับจุดไปเสมอท
ทำอะไรมันเป็นชิ้นเป็นอันหาผลประโยชน์ไม่ได้คนหาหลักเกณฑ์ไม่ได้คนเลื่อนลอยใจเลื่อนลอยแล้วหาที่พึ่งตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรที่เป็นสาระคุณบ้างพอเป็นที่เย็นใจไม่มีมีแต่ความหลอนแหละไม่กินไม่จังทำลงไปให้เห็นท่านให้ชื่อให้นามว่ามรรคผลนิพพานนะโสดาปัตติมรรคสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลนี่คือชื่อของธรรมชื่อของสินค้าอันล้ำเลิศซึ่งจะผลิตขึ้นได้จากใจของเราเองโดยทางศีลสมาธิปัญญาขอให้พากันผลิตเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชีวิตจิตใจที่มีคุณค่ามากเป็นความเพียรที่มีคุณค่ามากไม่มีอะไรเสียหายอ่านแสดงตามข้อนี้ไม่สมควรให้ท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟัง